วิษณุเตือนบิ๊กโจ๊กไม่ควรฟ้องนายกรัฐมนตรีชี้มีหลายช่องทางเยียวยายังมีโอกาสเป็นแคนดิเดตผู้บัญชาการตำรวจการเมืองวันที่25มิถุนายน2567 11:14 น.วิษณุเตือนบิ๊กโจ๊กไม่ควรฟ้องนายกรัฐมนตรีชี้มีหลายช่องทางเยียวยายังมีโอกาสเป็นแคนดิเดตผู้บัญชาการตำรวจแนะให้รอกอพอคอตำรวจคาด1เดือนรู้ผลชี้ปมสุรเชษฐ์ฟ้องกิจรัฐเป็นเรื่องบุคคลไม่เกี่ยวองค์กรเมื่อเวลา 9:50 น.วันที่25มิถุนายน67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเตรียมยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีกรณีปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157หากไม่ออกคำสั่งให้กลับไปทำหน้าที่ว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์มีสิทธิฟ้องเพราะเป็นการฟ้องส่วนตัวแต่เห็นว่าไม่ควรฟ้องและไม่น่าฟ้องเพราะยังมีช่องทางที่จะได้รับการเยียวยาหลายช่องทางควรไปใช้ช่องทางปกติโดยใช้ช่องทางของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกพค.ที่กฎหมายบัญญัติว่าถ้าใครไม่ได้รับความเป็นธรรมและความเดือดร้อนจากผู้บังคับและร้องเรียนผู้บังคับบัญชาแล้วไม่ได้ผลก็มายื่นร้องโลกพฤษภาคมเมื่อมีคำตัดสินออกมาอย่างไรให้ปฏิบัติตามนั้นและเวลานี้เรื่องทั้งหมดอยู่ที่กพค.ในวิษณุกล่าวว่าความเห็นจากฝ่ายต่างๆทั้งอนุกรรมการข้าราชการตำรวจกตร.คณะกรรมการกฤษฎีกาจะเป็นหลักฐานที่ส่งไปที่กพค.เพื่อวินิจฉัยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1เดือนผู้สื่อข่าวถามว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ควรรอฟังผลจากกพค.อย่างเดียวหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องควรรอกพค.เว้นแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไปแก้ไขหรือเยียวยาเองหากทำอย่างนั้นก็ต้องทิ้งเรื่องไว้ที่กพค.เมื่อถามว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์อ้างมติคณะรัฐมนตรีปี2482ว่าหน่วยงานใดที่ขอคำปรึกษาจากคณะกรรมการกฤษฎีต้องยึดปฏิบัติตามความเห็นกฤษฎีกาด้วยนายวิษณุกล่าวว่าเรื่องนี้มีอยู่จริงและเป็นผลสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามและปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี้และขอย้ำว่าความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ได้ชี้ถูกหรือผิดและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีนายฉัตรชัยยพรหมเลิศเป็นประธานก็ไม่ได้ชี้ถูกชี้ผิดรวมถึงการแถลงข่าวของตนในเรื่องดังกล่าวก็ไม่ได้ชี้ถูกหรือผิดเพียงแต่บอกความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดที่2ว่ามีความเห็นอย่างไรและตามหลักกฎหมายที่สื่อมวลชนมาถามว่ามีโอกาสชิงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจหรือไม่ก็ต้องบอกว่ามีเพราะใครก็ตามที่มียศพลตำรวจเอกและเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจรวมทั้งเจรตำรวจก็มีโอกาสทั้งนั้นสุดท้ายจะได้เป็นหรือไม่ขึ้นอยู่กับมติตำรวจและหลายองค์ประกอบแล้วขึ้นอยู่กับว่านายกรัฐมนตรีจะเสนอชื่อใครเมื่อถามย้ำว่ามติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นำมาอ้างสามารถฟังได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าทุกคนก็นำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองมาอ้างใครจะอ้างอิงเหตุผลที่เป็นโทษกับตัวเองผู้สื่อข่าวถามว่าการเตรียมฟ้องมาตรา157จะส่งผลให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นกังวลหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่จบพอดูเหมือนว่าจะนำผลของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นไปต่อยอดถ้ามีการฟ้องร้องอีกถือเป็นคดีใหม่และคดีเก่าจบไปคดีของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์และพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์
ซึ่งเรื่องจบไปแล้วส่วนหนึ่งส่วนกรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไปยื่นฟ้องพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจและคนอื่นๆเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นธรรมดาเหมือนคดีทั่วไปที่จบอีกเรื่องก็มีอีกเรื่องหนึ่งขึ้นไปและถือเป็นเรื่องตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับองค์กรไม่เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและขอย้ำประโยคนี้ว่าเขาออกแบบไว้ให้กพค.ตำรวจเป็นผู้ตัดสินปัญหาก็ต้องใช้ช่องทางนี้หากผลตัดสินของกพค.ตำรวจไม่เป็นที่พอใจก็ไปร้องศาลปกครองได้อีกเมื่อถามว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์สามารถกลับเข้ามาเป็นแคนดิเดตผู้บัญชาการตำรวจได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าถ้าดูจากวันนี้เดี๋ยวนี้ตอบได้ว่ามีแต่ถ้าต่อไปอาจมีการแก้เกมอย่างอื่นจนไม่ได้เป็นก็ได้เพราะยังมีช่องกฎหมายอีกเยอะตามช่องที่คณะกรรมการกฤษฎีกาบอกว่ากระบวนการไม่ชอบและเป็นเอกฉันท์เมื่อถามย้ำว่ากระบวนการทั้งหมดจะไม่สามารถดำเนินการได้หากยังไม่มีการนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าใช่เมื่อถามอีกว่ามีโอกาสที่จะไม่นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าเขาจะไม่นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมแน่เว้นแต่กพค.ตำรวจจะสั่งลงมาแต่คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ไม่ได้บอกว่าไม่ให้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมแต่บอกว่าหนังสือที่จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมมีข้อสังเกตว่าควรจะถูกต้องตามกระบวนการเพราะมีตัวอย่างมาแล้วนับสิบเรื่องที่กระบวนการไม่ถูกแล้วถูกส่งกลับมาดังนั้นต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องก่อนที่จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมอย่างไรก็ตามทุกอย่างขึ้นอยู่กับกพค.ตำรวจและรัฐบาลเองก็ฟังกพค.ตำรวจจะเอาอย่างไรก็เอาตามนั้น โปรจีนอัธยาแพตตี้ประพังกรซิล2โควต้ากอล์ฟหญิงลุยโอลิมปิกปารีส2024กีฬาวันที่25มิถุนายน2567 8:57 น.สหพันธ์กอล์ฟนานาชาติ IGF ประกาศอันดับโลกกอล์ฟหญิงโอลิมปิกเกมออกมาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานักกอล์ฟสาวไทยการันตีโควต้า2ที่นั่งตามคาดโปรกอล์ฟหญิงของไทยที่ได้โควต้าไปแข่งขันกอล์ฟโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้แก่โปรจีนอัธยาทิติกุลโปรสาววัย21ปีในอันดับ12และแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจในอันดับ25ซึ่งเป็นการเล่นโอลิมปิกครั้งที่2ติดต่อกันต่อจากโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยกีฬากอล์ฟไทยได้4ที่นั่งคือฝ่ายชาย2คนได้แก่กิรเดชอภิบาลรัตน์และพัชระคงวัฒน์ใหม่ส่วนฝ่ายหญิง2คนอัธยาทิติกุลและประพังกรทวัฒนกิจเวลานี้นักกีฬาไทยได้โควต้าเพิ่มเป็น49ที่นั่งประกอบด้วยยิงปืน3ที่นั่งธัญพรพฤกษากรนักกีฬายิงปืนประเภทปืนสั้น25เมตรหญิงทองผาภูมิวงสุขดีนักกีฬายิงปืนประเภทปืนยาวบุคคลชาย3ท่า50เมตรนางสาวกมลลักษณ์แสนชานักกีฬายิงปืนปืนสั้นอัดลมหญิงระยะ10เมตรจักรยาน5ที่นั่งโกเมศสุขประเสริฐจักรยาน BMX Racing ชายจากการคว้าแชมป์เอเชียโรดเรสชายรอสมาคมประกาศรายชื่อโรดเรสหญิงรอสมาคมประกาศรายชื่อไทม์ไทรอัลบุคคลหญิงรอสมาคมประกาศรายชื่อใจอังสุธาสาวิตคีรินสปรินชายมวยสากล8ที่นั่งทิติสารปั้นโหมดรุ่น51กิโลกรัมชายบรรจงสิงสิริรุ่น64กิโลกรัมชายจันแจ่มสุวรรณเพลงรุ่น66กิโลกรัม
หญิงจุธามาศรักสัตว์รุ่น50กิโลกรัมหญิงธนัญญาสมนึกรุ่น60กิโลกรัมหญิงจุธามาศจิตพงษ์รุ่น54กิโลกรัมหญิงใบสนมณีก้อนรุ่น75กิโลกรัมหญิงวีรพลจงจอหอรุ่น80กิโลกรัมชายปัญจกีฬาสมัยใหม่หนึ่งที่นั่งจ่าโทภูริโยเฮืองนักกีฬาปัญจกีฬาดาวรุ่งประเภทเลเซอร์รันเรือใบสีที่นั่งไคบอร์ดเบญญาภาจันทวันฟอร์มูล่าไคหญิงไคบอร์ดโจนาธานเวสตันฟอร์มูล่าไคชายเรือใบดิงกี้ ILCA 7อาทิตย์มิคาอิลโรมานี่เรือใบดิงกี้ ILCA 6โซเฟียมอนโกเมรี่ขี่ม้า1ที่นั่งปรีอันชนกกพรการุญยทัศน์กระโดดข้ามเครื่องกีดบุคคลเทควันโด3ที่นั่งพานิพักวงพัฒนกิจรุ่น49กิโลกรัมหญิงสสิการทองจันรุ่น67กิโลกรัมหญิงบัลลังก์ทับทิมทองรุ่น68กิโลกรัมชายเทเบิลเทนนิส3ที่นั่งทีมหญิงสุธาสินีสเวตบุตรจินนิพาสเวตบุตรอรวรรณภารนังได้เล่นเดี่ยว2คนเรือพาย1ที่นั่งเปรมนัสวัฒนานุสิทธิ์เรือกันเชียง1คนชายพายคู่ยกน้ำหนักสีที่นั่งธีรพงศ์ศิลาชัยรุ่น61กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมารุ่น73กิโลกรัมชายสุรจนาคำเบ้ารุ่น49กิโลกรัมหญิงดวงอักษรใจดีรุ่นมากกว่า87กิโลกรัมหญิงแบดมินตัน9ที่นั่งหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์เมสุภนิดาเกตทองชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิตสารหญิงคู่กิฟจงกลพันธ์กิติธรากุลกับวิวประวินดาประจงใจชายคู่เอ็มสุภักจอมเกาะกับสกายกิตินุพงษ์เกตเตรนคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับกอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยกอบสีที่นั่งประเภทชายกิรเดชอภิบาลรัฐพชระคงวัดใหม่ประเภทหญิงอาทยาทิติกุลปพังกรทวัฒนกิจว่ายน้ำสามที่นั่งฟรีสไตล์50เมตรหญิงเจนจิราสีสะอาดฟรีสไตล์100เมตรชายดุลยวัฒน์แก้วสียงกีฬาเอ็กซ์ตรีมสเกตบอร์ดสตรีทหญิงเด็กหญิงวารีระยาสุขเกษม